นิทานธรรมเรื่องเจ้าสนมเป็นคนไม่ควรลืมตัวเพราะถ้าลืมตัวเสร็จแล้วย่อมเสียความเป็นคนอย่างง่ายดายเจ้าสนมเป็นศิษย์วัดอายุน้อยและรูปร่างบอบบางเล็กกว่าเด็กคนอื่นๆในวัดที่เหลือทั้งสิ้นยายพาเจ้าสนมมาฝากกับท่านอาจารย์และได้เล่าประวัติของเจ้าสนมให้ท่านฟังว่าพ่อและแม่เจ้าสนมไปเช่านาเขาทำที่บางกระเจ็ดอยู่กินด้วยกันมาจนเจ้าสนมเติบโตอายุราว7 ขวบพ่อก็ทิ้งแม่ของมันไปมีเมียใหม่ทางบางโรงแม่เจ้าสนมก็ใจเด็ดเมื่อผัวมีเมียใหม่ได้ตัวก็มีผัวใหม่บ้างโดยได้กับผู้ชายแถบนั้นแต่พ่อเลี้ยงเจ้าสนมออกจะดุร้ายโดยทารุณเจ้าสนมอย่างหนักมือหนักเท้าบ่อยแม่จึงต้องเอาเจ้าสนมมาฝากให้ยายช่วยเลี้ยงนานๆจึงจะแวะมาเยี่ยมลูกสักครั้งยายเองก็ต้องขายขนมวันยังค่ำไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่ใกล้ชิดกับเจ้าสนมนักเจ้าสนมจึงแก่นเกเรและดื้อด้านจนพวกนานาต่างเอื้อมระอาตามๆกันหมดทุกคนฉะนั้นจึงต้องเอามาฝากให้อยู่วัดเพื่อท่านอาจารย์ได้ช่วยเลี้ยงดูอบรมให้มันเป็นผู้เป็นคนต่อไปด้วยท่านอาจารย์ไม่มีท่าทีจะปฏิเสธจึงรับเจ้าสนมไว้เป็นศิษย์วัดตั้งแต่วันนั้นพวกเราซึ่งเป็นศิษย์วัดรุ่นเก่าโดยอยู่วัดเหนือมานานต่างสนใจอยากจะรู้ว่าเจ้าสนมจะแบกเรือพระบิณฑบาตขึ้นลงไหวหรือเปล่าและเมื่อถูกท่านอาจารย์เคี่ยนรูปร่างเจ้าสนมซึ่งบางแสนบางผมกโรกโสอย่างนี้จะทนไม่เรียวได้สักกี่ทีจึงต่างพยายามจ้องสังเกตเจ้าสนมตั้งแต่วันแรกที่มันเข้ามาอยู่ในวัดแต่เจ้าสนมก็แสดงความสามารถของมันให้พวกเราเห็นได้หายสงสัยเพราะเด็กวัดที่โตกว่าทำงานอะไรได้ไม่ว่าจะเป็นแบกเรือพระถูกุฏิพาฟืนหรือตักน้ำเจ้าสนมก็ทำได้ทุกอย่างเท่าที่เด็กโตกว่าจะทำได้มีหนำซ้ำยังมีนิสัยเป็นนักสู้อีกด้วยเช้าวันหนึ่งขณะที่พระไปบิณฑบาตเจ้ามิ่งซึ่งเป็นเด็กโตกว่าเกิดรังแกเจ้าสนมซึ่งๆหน้าคล้ายจะขู่ให้เจ้าสนมยอมเป็นเบี้ยล่างเสียแต่เนิ่นๆโดยแกล้งเอาน้ำในกระโถนราดหัวเจ้าสนมเจ้าสนมปราดถึงตัวชกเจ้ามิ่งทันทียังไม่กลัวเกรงแต่เพราะตัวมันเล็กกว่าเจ้ามิ่งเหลือเกินจึงถูกเจ้ามิ่งซ้อมเอาซะเกือบน่วมพวกเราเห็นว่าเจ้าสนมไม่มีทางสู้ได้แน่และอีกสักครู่พระในวัดก็จะกลับจากบิณฑบาตแล้วกลัวท่านจะรู้เรื่องจึงได้ห้ามไม่แยกกันคิดว่าเรื่องคงจะแล้วกันไปแต่ที่ไหนได้เจ้ามิ่งไปนั่งรอที่ท่าน้ำรอรับเรือบิณฑบาตเผลอตัวยังไงก็ไม่รู้เจ้าสนมย่องมาข้างหลังเอาไม้ฟืนประเคนลงบนศีรษะเจ้ามิ่งเต็มเหนียวเลือดทีเดียวหัวเจ้ามิ่งแตกเลือดไหลเปรอะหน้าหมดจึงปิดเรื่องท่านอาจารย์ไม่อยู่เมื่อโดนท่านอาจารย์สอบสวนว่าทำไมจึงเอาไม้ไปตีหัวเจ้ามิ่งเจ้าสนมตอบท่านว่าเพราะสู้เจ้ามิ่งด้วยมือเปล่าไม่ได้แต่จะไม่สู้เจ้ามิ่งก็จะได้ใจโดยรังแกมันต่อไปจึงต้องใช้ไม้ตีหัวเพื่อเจ้ามิ่งจะได้เข็ดหลาบและจะไม่กล้ารังแกมันอีกตกลงเจ้ามิ่งหัวแตกเปล่าเพราะท่านอาจารย์เกิดเห็นใจเจ้าสนมและมีผู้รู้เห็นเป็นพยานยืนยันหลายคนว่าเหตุที่วิวาทกันขึ้นนี้เพราะเจ้ามิ่งก่อเรื่องขึ้นก่อนเจ้าสนมจึงรอดถูกไม้เรียวท่านอาจารย์ไปได้พวกเราซึ่งเป็นเด็กวัดรุ่นโตและล้วนแก่วัดคืออยู่วัดมานานฉะนั้นจึงมีวิธีซุกซนอย่างแปลกๆหลายอย่างซึ่งแต่ละอย่างล้วนแต่ต้องเสี่ยงต่อการถูกลงโทษทั้งนั้นเช่นชวนกันไปขโมยสับปะรดที่ไร่ของเจ๊กหลังวัดหรืองมกุ้งหน้าวัดซึ่งแสนจะชุ่มมาเผากินกันเวลาค่ำๆหรือปีนต้นจันทร์ขึ้นไปเกือบถึงปลายยอดเพื่อล้วงจับเอาลูกนกในรังลงมาเล่นแต่ไม่ว่าพวกเราจะเล่นอะไรหรือสนกันอย่างไรเจ้าสนมก็เล่นและสนกับพวกเราได้ทุกอย่างทั้งที่ตัวมันเล็กเพียงนั้นเราปีนกันขึ้นไปถึงหลังคาศาลาการเปลี่ยนได้เจ้าสนมก็ปีนขึ้นไปได้ตกลงพวกเราต้องยอมรับให้เจ้าสนมเข้าเป็นพวกด้วยอย่างเต็มใจและยิ่งอยู่ด้วยกันนานพวกเราก็ยิ่งเห็นความสามารถของเจ้าสนมมากขึ้นว่ามันเก่งกาจและกล้าหาญเกินตัวทีเดียวนิสัยดีของเจ้าสนมมีมากโดยเป็นคนรักพวกไม่เอาเปรียบเพื่อนไม่รังแกใครก่อน
แต่ถ้าถูกรังแกเป็นไม่ยอมใครถึงใหญ่เท่าใหญ่ก็ไม่กลัวและเป็นคนซื่อตรงแต่ที่ร้ายกาจก็คือเจ้าสนมออกจะใจดำอมหิตอยู่มากบรรดาเด็กวัดเหนือด้วยกันไม่มีใครเลยที่จะดุร้ายเท่ากับเจ้าสนมบางวันตอนเย็นๆกับข้าวพวกเราไม่มีจะกินแต่ก็ไม่อดเพราะเจ้าสนมจะย่องไปขโมยไก่ชาวบ้านข้างวัดแล้วจัดการเชือดคอลูกน้ำร้อนถอนขนอย่างหน้าตาเฉยซึ่งพวกเราแม้จะแก่นแสนแก่นแต่ก็ไม่กล้าพอที่จะเชือดคอไก่ได้บางครั้งเจ้าสนมตีแมวซึ่งขโมยกินกับข้าวถึงกับชักดิ้นชักงอที่หอฉันคราวหนึ่งเจ้าสนมเอามีดฟันปากสุนัขในวัดเสียจนฉีกเลือดชุ่มไปเพราะมันย่องขึ้นมากินกับข้าวในโต๊ะแม้พวกเรายังเด็กอยู่แต่ก็รู้สึกว่าเจ้าสนมผู้นี้ออกใจจะดำอมหิตเอาการทีเดียวท่านอาจารย์ก็รู้เรื่องความดุร้ายของเจ้าสนมแต่ท่านพูดกับพระในวัดว่าชีวิตของเจ้าสนมตั้งแต่เล็กๆมาคลุกเคล้าอยู่กับความโหดเหี้ยมซึ่งฝังลึกเข้าไปในสายเลือดทีละน้อยทีละน้อยเพราะพ่อและแม่ของมันก็ทะเลาะวิวาทกันเป็นประจำแสดงนิสัยร้ายกาจให้ลูกเห็นแต่เล็กแต่น้อยมาครั้นเมื่อแม่ของมันมีผัวใหม่พ่อเลี้ยงก็ถ่ายความดุร้ายโดยทารุณทรมานเจ้าสนมจนใจของมันด้านและเหี้ยมตามไปด้วยต่อมาเมื่ออยู่กับยายพวกนานะซึ่งรังเกียจมันก็แสดงแต่ความชิงชังไม่มีใครเมตตาและช่วยกล่อมเกลาให้มันถอนนิสัยอันเลวร้ายที่ติดใจแต่เดิมได้เลยฉะนั้นเจ้าสนมผู้ไม่เคยรู้จักกับความอ่อนโยนและมุนละม่อมตั้งแต่เด็กแต่น้อยมาจึงมีนิสัยมุทะลุดุร้ายผิดกว่าเด็กอื่นๆซึ่งเคยได้รับความเมตตาปราณีจากพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูแต่ยามเยาว์เมื่อพวกเราอยู่วัดกันจนเรียนหนังสือจบชั้นประถมแล้วพ่อแม่ก็มารับตัวออกจากวัดไปอยู่บ้านตามๆกันแต่เจ้าสนมยังไม่ออกวัดเพราะเพิ่งจะขึ้นชั้นประถม2เด็กอื่นๆเรียนหนังสือสอบได้ปีละชั้นแต่เจ้าสนมต้องเรียนชั้นละ2ปีเพราะหัวมันทึบในเรื่องการเรียนเมื่อถึงยามเทศกาลตรุษสงกรานต์พวกเรามาทำบุญที่วัดกับพ่อแม่ก็เห็นเจ้าสนมยกบาตรยกสำรับข้าวหวานปฏิบัติพระอย่างเดิมและทักทายแบ่งขนมที่เหลือจากพระฉันแล้วให้พวกเรากินกันอย่างสนิทสนมเหมือนเมื่อครั้งที่อยู่วัดด้วยกันเจ้าสนมเรียนหนังสือไม่จบชั้นประถม4เพราะตัวของมันออกจะโตเกินไปและด้วยนิสัยไม่รักเรียนจึงออกจากวัดไปเป็นกะลาสีเรือเมแดงซึ่งแล่นขึ้นล่องระหว่าง8ริ้วกับปราจีนบุรีและบางวันก็เข้าคลองพนมชีวิตของเจ้าสนมในระยะทำงานนี้ออกจะสนุกเพราะมีเรื่องตื่นเต้นต่างๆผิดกว่าพวกเราซึ่งอยู่แต่บ้านและทำไร่ทำนาอยู่กับที่เมื่อมีงานประจำปีวัดเหนือทุกครั้งเจ้าสนมต้องมาเที่ยวงานและร่วมสนุกกับเพื่อนเก่าๆไม่เคยขาดพบเจ้าสนมครั้งไรได้ฟังเจ้าสนมคุยเรื่องสนุกสนานด้วยความเบิกบานใจทุกครั้งร่างกายของเจ้าสนมแตกต่างจากเดิมมากเพราะต้องทำงานหนักเป็นประจำจึงบึกบึนและใหญ่โตกว่าพวกเราเสียอีกไม่ได้พบกับเจ้าสนมเสียนานแต่ก็มีเพื่อนๆเล่าให้ฟังว่าเคยเห็นมันอยู่เรือเหมือนดังเดิมวันหนึ่งมีผู้มาส่งข่าวแก่ท่านอาจารย์ที่วัดว่าเจ้าสนมแทงนายท้ายเรือที่มันเป็นกะลาสีอยู่จนผู้ถูกทำร้ายสิ้นชีวิตจึงถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจในเมืองท่านอาจารย์ตกใจและสงสารเจ้าสนมจึงชวนเพื่อนๆของมันซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวัด 2-3 คนลงเรือล่องไปจังหวัดเพื่อเยี่ยมเจ้าสนมเมื่อขออนุญาตเจ้าหน้าที่ตามระเบียบแล้วจึงไปยืนกันที่หน้ากรงขังมองดูเจ้าสนมด้วยความสลดใจเจ้าสนมสุดกายลงกราบท่านอาจารย์น้ำตามันไหลคลอคงจะเป็นเพราะความดีใจพวกเราก็ขออนุญาตเจ้าหน้าที่เอาของที่เตรียมมาให้เขาตรวจก่อนแล้วส่งให้เจ้าสนมซึ่งส่วนมากเป็นบุหรี่และขนมเมื่อท่านอาจารย์ถามถึงสาเหตุที่มันทำร้ายชีวิตในท้ายเรือเจ้าสนมเล่าว่าตั้งแต่เจ้าสนมลงอยู่เรือเป็นกะลาสีนายท้ายคนนี้ดุด่ามันเป็นประจำไม่มีเว้นยิ่งวันไหนเมาเหล้าด้วยยิ่งมีเรื่องด่าเจ้าสนมมากขึ้นซึ่งมันก็พยายามอดทนตลอดมาเป็นเวลาหลายปีจนวันหนึ่งเรือล่องมาจอดที่8ริ้วนายท้ายเมาเหล้าแล้วมาตบหน้ามันพอถูกตบเท่านั้นระงับใจไม่อยู่เพราะตั้งแต่เด็กๆมาแล้วจำได้ว่าใครทำให้ต้องเจ็บไม่ได้จึงเอามีดซึ่งเหน็บไว้แทงสวนออกไปที่หน้าอกเบื้องซ้ายของผู้รังแกตนอย่างสุดแรง
จมลึกเข้าไปเกือบมิดดามและเมื่อแทงเขาแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนยังช่วยเขาเอาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลแต่สุดวิสัยที่แพทย์จะช่วยไว้ได้ผู้ถูกทำร้ายจึงตายไปแล้วมันจึงได้เข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเองท่านอาจารย์ไม่พูดอะไรทั้งสิ้นฟังเจ้าสนมเล่าเรื่องฝ่ายเดียวพวกเราก็พูดปลอบใจมันไปตามประสาเพื่อนกันจนหมดเวลาเยี่ยมจึงลงเรือกลับบ้านพร้อมท่านอาจารย์ระหว่างทางก็ไม่ได้คุยอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าสนมเลยพอขึ้นเรือที่ท่าวัดตั้งใจว่าจะลาท่านอาจารย์กลับบ้านเพราะเย็นมากแล้วแต่ท่านกลับเรียกพวกเราให้ตามท่านไปที่กุฏิจนเมื่อท่านฉันน้ำร้อนระงับความกระหายแล้วจึงถามขึ้นมาลอยๆว่าเรื่องเจ้าสนมนี่พวกเอ็งคิดกันยังไงพวกเราแต่ละคนมองหน้ากันเพราะไม่รู้จะตอบท่านอาจารย์ว่าอย่างไรเจ้าสุขจึงย้อนถามท่านว่าท่านอาจารย์จะให้พวกผมคิดอย่างไรล่ะครับท่านอาจารย์ขมวดคิ้วคล้ายไม่พอใจแล้วกล่าวว่าข้าหมายถึงเรื่องที่มันฆ่าเขาตายน่ะมันฆ่าเขาตายแล้วจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายพวกเอ็งคิดกันหรือเปล่าว่าที่มันทำไปนั้นเป็นการไม่สมควรเจ้าแย้มออกจะกล้ากว่าเพื่อนจึงแย้งท่านว่าท่านอาจารย์ครับเรื่องนี้น่าเห็นใจเจ้าสนมเหมือนกันนะครับเพราะมันคงจะเหลืออดจริงๆคนเราถ้าโกรธเต็มที่แล้วก็มักจะลืมตัวเจ้าสนมมันทำผิดเพราะลืมตัวแน่นอนครับท่านอาจารย์มองหน้าเจ้าแย้มแล้วหัวเราะพูดต่อไปว่าเจ้าแย้มเรื่องลืมนี่ข้าว่ามีดีอยู่สองลืมเท่านั้นคือลืมตาอย่างหนึ่งกับลืมความหลังที่ขมขื่นอย่างหนึ่งนอกจากนั้นไม่มีอะไรดีเลยยิ่งลืมตัวด้วยแล้วยิ่งชั่วหนักเพราะคนลืมตัวก็คือลืมว่าตัวเป็นคนธรรมดาคนจึงไม่ควรลืมตัวถ้าขืนลืมตัวย่อมเสียคนได้อย่างง่ายดายเรื่องที่คนลืมตัวกันมันไม่มีเรื่องอื่นหรอกโลภมันครอบงำอย่างหนึ่งโกรธมันครอบงำอย่างหนึ่งและหลงมันครอบงำอย่างหนึ่งพระท่านสอนคนให้มีสติคือให้มันรู้สึกตัวปกติแล้วคนไม่ชั่วกิเลสต่างหากเป็นของชั่วคนชั่วเพราะมีกิเลสยิ่งกิเลสครอบงำหนักยิ่งชั่วมากเหมือนกับเสื้อที่พวกเขาใส่กันนี่แหละเสื้อนั้นถ้าหากเก็บไว้ให้ดีไม่เอาออกมาใส่มันก็ไม่สกปรกแต่เพราะเอามาใส่กับตัวตัวของเราสกปรกจึงทำให้เสื้อพลอยสกปรกตามไปด้วยเช่นบางครั้งออกกลิ่นสาบสาบที่เสื้อเกิดจากเหงื่อใครของคนใส่ฉะนั้นเราจะว่าเสื้อสกปรกจึงไม่ถูกต้องว่าคนไม่สะอาดจึงทำให้เสื้อสกปรกตามด้วยข้อนี้ฉันใดคนก็เหมือนกันปกติไม่ชั่วแต่ที่ต้องทำชั่วจึงกลายเป็นคนชั่วไปเพราะกิเลสชักใจให้ทำโดยให้โลภบ้างให้โกรธบ้างให้หลงบ้างฉะนั้นจำต้องมีสติไว้ควบคุมตัวเองไว้ทุกคนเพื่อไม่ให้ลืมตัวเพราะถ้าลืมตัวก็ย่อมเป็นทาสกิเลสอย่างง่ายดายเจ้าสนมมันทำผิดประพฤติชั่วเรื่องของความลืมตัวกว่าจะรู้สึกตัวได้ก็สายเสียแล้วเรื่องเจ้าสนมข้าตามไปสอนไม่ได้จึงเรียกพวกเองมาเตือนเพราะถือว่าเป็นศิษย์และข้าก็ไม่สอนมากสอนไม่อะไรหรอกนอกจากจะขอเตือนว่าเป็นคนอย่าลืมตัวเพราะถ้าลืมตัวย่อมจะเสียคนได้อย่างง่ายดายท่านอาจารย์พูดจบยกถ้วยน้ำร้อนขึ้นซดต่อพวกเรานั่งฟังท่านอธิบายต่างพลอยเห็นจริงตามคำสอนของท่านทุกประการเรียบเรียงโดยทวีวรคน